สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบกล้องกระจก Nanotech F13 ครับตอนนี้นอกจากกล้องจะชัดมากๆแล้วนะครับก็ยังเห็นภาพเต็มจอแบบนี้ด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้ปี2019แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากล้องกระจกติดรถยนต์นะครับสามารถดูจากรีวิวของผมได้เลยวันนี้ครับเราจะมารีวิวกล้องกระจกติดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2019ครับกล้องกระจกติดรถยนต์ Nanotech F13 ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก็สำหรับเพื่อนๆครับที่มีปัญหาว่ากล้องกระจกติดรถยนต์ปกติเนี่ยไซส์มันค่อนข้างยาวนะแล้วมันก็ใหญ่มากๆครับถ้าเราเอาไปติดรถที่มีขนาดเล็กอย่างรถบางรุ่นนะที่กระจกมันค่อนข้างเล็กเนี่ยมันรู้สึกว่าเกะกะนะครับแล้วก็ขวางแล้วบางทีเนี่ยมันไปติดกับอะไรนะเขาเรียกที่พับบังแดดใช่ไหมมันทำให้เปิดปิดยากครับเปิดปิดที่พับบังแดดไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยกล้องกระจกติดรถยนต์ตัวนี้เนี่ยขนาดมันเล็กลงครับมันเหลือแค่10นิ้วเท่านั้นเองมาดูที่อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องกันก่อนนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นมาตรฐานของกล้องติดรถยนต์ทุกตัวนะครับจะไปเร็วๆเลยก็คือแน่นอนครับมีกล้องมองหลังแบบลูกเต๋าครับ 720 พี่นะครับกล้องหลังตัวนี้เนี่ยอุ๊ยเป็นรุ่นใหม่ฮะเป็นรุ่นใหม่จริงด้วยต้องแกะแล้วครับอย่างนี้ไม่มีไฟ LED แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่ากล้องเนี่ยมันชัดในตัวครับไม่ต้องกังวลกับเรื่องของแสงหลังที่จะต้องมาจากไฟถอยหลังหรือไฟ LED ฮะนะครับเดี๋ยวยังไงสงสัยจะต้องทดสอบด้วยนะครับอ่ะสาย power สายชาร์จครับแล้วก็พวกสายรัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีมาในชุดนะฮะนี่ครับแล้วก็มีตัวกล้องกระจกครับจาก Nanotech ครับตัวนี้สังเกตว่าจอมันจะเล็กกว่าทุกตัวที่เคยทำรีวิวมานะตัวนี้เนี่ยไซส์จอกว้างแค่10นิ้วเท่านั้นเองเหมาะกับรถขนาดเล็กครับเดี๋ยวนี้รถเนี่ยไอ้ตัวกระจกมองหลังมันเล็กลงมากขึ้นเรื่อยๆครับพอเราไปติดอันใหญ่เนี่ยบางคนเกะกะนะแต่บางคนสงสัยว่าเอ้ยถ้ามันเล็กขนาดนี้ไปติดแล้วเนี่ยกล้องมันจะเกะกะไหมนี่ครับเขามีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยดูดิเลื่อนกล้องมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับง่ายขึ้นเยอะเลยนะแบบนี้เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าตำแหน่งกล้องมันจะไปเบียดกับตัวกระจกมองหลังที่ติดอยู่นะครับส่วนกระจกตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกระจกสีฟ้านะครับโหไฮโซทีเดียวนะครับกระจกสีฟ้าก็เป็นกระจกมัลติโคตัดแสงนะฮะตัวเลนส์กล้องนะครับก็สามารถปรับได้นะครับเหมือนปกตินะปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับองศานะครับด้านหลังนะครับก็จะมีลำโพงนะครับมีเลนส์เป็นฟิชไอนะครับหรือเป็นไวน์นั่นแหละขนาดประมาณ170องศาครับความละเอียดก็ Full HD ครับ 1080p นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดที่เห็นนี้เป็นรูระบายอากาศนะด้านบนเนี่ยก็มีช่องต่างๆนะครับ GPS เนี่ยใช้ไม่ได้นะฟังก์ชันยังมาไม่ถึงเมืองไทยนะฮะมีช่องใส่การ์ดนะครับก็เป็น micro SD ปกติที่เราใส่แหละซึ่งตัวนี้ครับรองรับ micro SD ได้สูงสุด32กริกนะครับแล้วก็ลบอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบกล้องมองหลังหรือใครอยากจะใส่เป็นเครื่องเล่นCD ก็ได้นะมันก็เสียบจริงๆมันแสดงภาพได้นะผมว่าด้านหน้าอย่างที่เห็นครับก็จะเป็นเลนส์โค้ดนะฮะตัวนี้เนี่ยงานกระจกสวยครับแล้วก็ดีมากๆเลยมุมมองนะครับออกเป็นมุมมองเสมือนจริงนะครับภาพไม่บวมแล้วก็ที่สำคัญครับเขาเป็นเลนส์ตัดแสงอีกด้วยนะครับอย่างแรกครับหลังจากที่ทดสอบเปิดกล้องตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นฮะว่าหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างดูกว้างแล้วก็เต็มกระจกเลยนะครับมันไม่เหมือนกับจอตัวอื่นที่ว่าเขาเนี่ยครับแบบนี้นะนี่ถ้าสังเกตหน้าจอติดรถยนต์โดยทั่วไปนะครับรุ่นอื่นเนี่ยเราสังเกตว่ามันมีจอภาพออกมาด้านข้างนะครับทำให้ภาพเนี่ยไม่เต็มตาครับซึ่งต่างกับกล้องกระจกตัวนี้นะฮะนี่ครับคือภาพมันออกมาเต็มจอเลยครับเพิ่งเห็นว่าขอบที่เขาแสดงภาพเนี่ยก็เป็นขอบโค้งตามรูปทรงจอเลยทำให้การมองของเราเนี่ยไม่หลอกตาครับไม่หลอกตาดีมากๆเลยนะนี่ครับวันนี้ผมลองทดสอบนะฮะยังไม่ได้เอาไปติดท้ายรถนะเอามาติดไว้ในรถแบบนี้ก่อนนะครับนี่สำหรับคนที่บางคนเนี่ยเขาเป็นแท็กซี่หรือว่าเป็นคนที่ต้องการจะถ่ายภาพในห้องโดยสารนะครับเราก็สามารถใช้กล้องมองหลังเนี่ย DIY นะครับมาติดไว้ในรถแบบนี้ได้นะครับซึ่งจะบอกว่ากล้องมองหลังตัวนี้เนี่ยวัสดุผลิตอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยนะดูดีกว่ากล้องลูกเต๋าตัวอื่นที่เคยรีวิวมาทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าแม้กระทั่งกล้องมองหลังครับเวลากลับหน้าจอมาเราก็จะเห็นเต็มจอแบบนี้ครับโอ้โหอันนี้ชอบมากเลยนะสำหรับคนที่กลัวว่าเวลาติดกล้องพวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะหลอกตาท
้าใช้ตัวนี้เนี่ยแล้วก็สามารถดูผ่านกล้องได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่หลอกตาครับตัวนี้เชื่อว่าไม่หลอกตาอันนี้ให้ดูครับนี่คือภาพจากกล้องหลังนะเปิดมาครับหน้าจอฟังก์ชันต่างๆครับก็เป็นสีสันค่อนข้างสวยงามเลยนะอย่างที่บอกไปในทุกวิดีโอครับคนที่อยากจะทดสอบกล้องเปิดกล้องเนี่ยอยากให้เอามาติดตั้งในรถยนต์นะเพราะว่ามันต้องใช้สายชาร์จกับอะแดปเตอร์ของเขาเท่านั้นนะครับอย่าเอาไปเสียบกับไฟบ้านนะแล้วก็อย่าโมนิฟายพวกสายไฟด้วยนะมันจะเสียนะครับมาดูก่อนครับว่าการตั้งค่าเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบแล้วนะครับนี่คือการบันทึกภาพเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะจะเป็น 720p หรือว่านี่วันนี้เดี๋ยวผมเปิดบันทึกเป็น Full HD เลยนะครับแล้วก็วิดีโอลูปครับสามารถตั้งเวลาได้โหมดต่างๆครับชื่อมาเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะเข้าใจง่ายนะมี Parking Mode นะมีตั้งวันที่เวลาภาษาโหมดจับป้ายทะเบียนฟังก์ชันไม่เยอะครับใช้งานไม่ซับซ้อนวุ่นวายนะฮะแล้วก็ลองดูครับโหมดที่แสดงภาพย้อนหลังนะครับเขาก็แสดงภาพเต็มจอด้วยนะคนที่จะเอาตั้งใจไปใช้แทนกระจกมองหลังเลยนะตัวนี้ผมเชื่อว่าพอใช้ได้นะไม่หลอกตาแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็มีปุ่มพักหน้าจอครับพอพักหน้าจอปุ๊บก็กลับมาเป็นโหมดกระจกนะครับใสปิ้งเหมือนเดิมเลยนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับกล้องกระจก Nanotech F13 ตัวนี้นะครับแนะนำเลยครับผมว่าทั้งคมชัดแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เองเลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ